ยังสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็มาเจอช่วงครัวคุณพิมพ์นะคะพยายามจะทานอะไรที่มันแบบว่าน้ําหนักมาเพิ่มน้ําหนักมากเลยค่ะช่วงนี้โอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณพิมพ์เย็นนี้ในวันอาทิตย์วันนี้พี่พิมพ์มาทําอะไรนะคะโอเคนะคะเป็นอาหารเหลานะคะสําหรับพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์คิดว่ามันเป็นอาหารเหลานะคะโอเคค่ะมาเจอกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทําไมเห็นเครื่องเคียงแล้วก็คืออะไรคะกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะนี่ก็เป็นไข่นกกระทานะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฉันลืมอีกแล้วอ่ะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็นี่ซีอิ๊วนะคะเกลือพริกไทยแล้วก็แบล็กวินิก้านะคะแล้วก็นี่ค่ะกระเพาะปลาต้นหอมผักชีหน่อไม้เห็ดหอมนะคะแล้วก็เนื้อปูแล้วก็นี่แป้งมันที่สําคัญน้ําซุปทุกคนก็ถามว่าเอ้าทําไมกระเพาะปลาบ้านฉันมันไม่มีตีนไก่มันไม่ใช่ตีนไก่มันไม่มีปีกไก่น่องไก่อย่างนี้เพราะว่าพี่พิมต้องการทําน้ําซุปพี่พิมก็เลยชอบอันนี้ลงไปแล้วที่สําคัญมันก็จะอิ่มท้องเราด้วยเข้าใจไหมคะโอเคค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่แบบแรกนะคะเราใส่นี่เลยค่ะกระเพาะปลาลงไปนะคะวิธีการทําความสะอาดนะคะก็ต้องเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปเพราะมันจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะแล้วก็รินน้ําออกล้างน้ําออกเสร็จแล้วก็มาใส่ในนี้นะคะทิ้งไว้จนกว่ามันจะสุกอีกรอบนะจ๊ะเดี๋ยวเชื่อขึ้นค่ะค่ะตอนมันเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่นี่เลยค่ะหอยนางรมนะคะถ้าไม่ลมไม่ต้องใส่นะคะซีอิ๊วขาวก็คนแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะโอเคค่ะมันเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่นี้ค่ะเห็ดนะคะเป็นเห็ดที่ทำการเพาะด้วยตัวเองนะคะเลี้ยงเห็ดด้วยตัวเองรอเล่นค่ะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวรอมันเดือดอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเก๋ไหมล่ะครัวคุณพิมพ์ทำอะไรเก๋ๆใช่ไหมล่ะวันนี้ค่ะชุดนี้ค่ะลูกค้าซื้อเป็นหนึ่งคนค่ะเป็นคนพิษณุโลกนะคะชีชอบมากค่ะนี่ค่ะเบาไฟนิดนึงนะคะตอนนี้เห็นไหมคะหน้าทานไม่เอ่ยเดี๋ยวเรียกว่าถ่ายแต่ตัวเองไม่ถ่ายอาหารให้ดูนี่ค่ะต่อไปก็ใส่หอยไม่ใช่หอยร้อนเขาเรียกว่าอะไรนะไข่นกกระทานะคะตรงนี้ลงไปแล้วก็หน่อไม้นะคะพี่พิมชอบทานหน่อไม้แล้วก็เน้นลงไปแล้วก็นี่ค่ะเครื่องแน่นไหมคะสุดๆใช่ไหมล่ะถ้วยละ20อ่ะขายโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปนะคะมันเดือดแล้วเราก็นี่ค่ะแป้งมันนะคะแป้งข้าวโพดนะคะใส่ไปทีละนิดนะคะระวังเดี๋ยวให้มันข้นมากนะคะค่อยๆคนนะคะใครชอบข้นก็ข้นใครไม่ข้นก็แต่พี่บิ๋มชอบข้นค่ะร้อนมันสุกเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าข้นไม่ข้นนะคะน่าทานมากจริงๆค่ะทุกคนจะต้องหิวแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็ต้องไปหามันไม่ก้นเลยค่ะทุกเทหมดถ้วยเลยนะ ขอบคุณสำหรับคุณแม่หลายๆคุณแม่นะคะที่แบบว่ามาชอบตัวคุณพีมนะคะอันไหนที่ทําไม่ถูกก็บอกน้องพีมได้นะคะคุณแม่ค่ะถูกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะอุ๊บน้ำหยดเลยค่ะปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้ก็ข้นประมาณเลยค่ะปิดไฟค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันเมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเมนูต่อไปก็เจอกับหมูมะนาวนะคะนี่เป็นก้านคะน้าที่เราปอกเปลือกแล้วก็แช่เย็นไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำปลามีเนื้อหมูสไลด์แล้วก็พริกขี้หนูนะคะซอยไม่ใช่ซอยตำละเอียดนะคะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นน้ำตาลผสมกับน้ำซุปจากตรงนี้นะคะเอาน้ำซุปมาใส่ตรงนี้ตอนนี้จะมีน้ำตาลแล้วเราให้เดือดนะคะ
น้ำไม่ต้องเยอะนะคะแค่คลิกพอนะคะเดี๋ยวเราจะหมูลงไปคนนะคะค่ะตอนนี้น้ำเดือดคล้านนะคะเหมือนที่ฉันอย่างนี้นะคะความคล้านความสวยความสร้างนะคะก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะระวังน้ำร้อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนนะคะน้ำอาจจะเยอะไปนิดนึงเหมือนเป็นการลวนเนื้อหมูค่ะแต่เราต้องลวนให้สุกนะคะน้ำไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไลค์ใช้แชร์คารินทีนเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะตอนนี้เนื้อหมูก็เริ่มใกล้สุกแล้วนะคะเนื้อหมูเราต้องทานสุกนะคะไม่งั้นเราจะมีผลต่อท้องเราได้นะคะไม่เหมือนกับพวกตรงสเต็กนะคะเนื้อหมูนี่จะต้องสุกค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมที่เราใส่ลงไปน้ำตาลที่เราทำเป็นน้ำเชื่อมกับน้ำซุปมันก็รสชาติก็ออกหวานหวานใช่ค่ะแล้วก็หอมหวานมากเลยค่ะกับน้ำซุปที่เราใส่ลงไปเนาะค่ะมันสุกแล้วปิดไฟขอมาสักแป๊บหนึ่งให้น้ำนิดกว่านี้นิดนึงแล้วกันเออใช่วันนี้เมืองไทยวันหยุดใช่ไหมคะเช้านี้ที่ไทยวันจักรีใช่ไหมคะใช่ไหมวันชดเชยวันจักรีฮะนี่ค่ะก็ใส่พริกขี้หนูที่เราทุบลงมานะคะใส่ทีละนิดก่อนนะคะเผื่อมันเผ็ดนะคะแล้วก็คนเลยค่ะหูมะนาวนะคะมะนาวก็ใส่ไปทีละนิดอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินสำคัญอย่าลืมน้ำปลาขวดใหม่ค่ะทุกอย่างใส่ไปก่อนแล้วชิมแล้วเติมได้นะคะตรงนี้รสชาติแบบว่าน้ำลายแตกฟองสุกเลยค่ะนัวมากนี่ค่ะหมูสะดุ้งหรือหมูมะนาวของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะหน้าตาหมูมะนาวนะคะทุกทีพี่พิมจะเราจะต้องเสิร์ฟน้ำแข็งบนนี้แต่พี่ไม่เสิร์ฟค่ะเพราะว่าเพิ่งแช่เย็นออกมาแล้วก็จะทานเลยเข้าใจไหมคะมันก็โอเคอยู่เห็นไหมน่าทานไหมคะพี่พิมชอบทานแบบน้ำจึ่งจึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติแซ่บอยู่ค่ะเพราะพี่ขี้หนูเผ็ดมากค่ะนี่เป็นก็เป็นกระเพาะปลาของพี่พิมนะคะเห็นไหมมีเนื้อปูซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะผักชีมลงไปเนาะน่าทานไหมคะเครื่องเคลียงเครื่องแน่นเฉียวใช่ไหมนี่เป็นนี่ค่ะน่าทานไหมคะเย็นนี้เจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะค่ะมาเจอช่วงพิมพ์ชวนชิมนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบว่าเราก็ใส่อีตัวนี้นะคะหรือภาษาจีนภาษาไทยเขาเรียกชิกโฉมมันอาจจะเหมือนชิกโฉมนะคะแต่ก็ต้องใส่ระวังนิดนึงมันจะออกเปรี้ยวๆเหมือนกันค่ะใช่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะมีเนื้อปูด้วยอร่อยมากค่ะนี่สามีสดดังมากเกิดอร่อยต้องให้มันเหนียวกว่านี้อีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปก็หมูมะนาวค่ะตักกับน้ำจึงๆแล้วทานกับคะน้าหมูนุ่มมากเลยค่ะอาหารเหล่าใช่ไหมคะเหล่าสำหรับดิฉันนะคะอร่อยมากเลยค่ะขออีกรอบหนึ่งHave good Monday, ค่ะ